ี้ต้องให้พี่นบบอกเลยว่าพอเป็นงานซาวอะไรได้มาหมดแล้วอะพอคนเห็นแบบนี้แล้วก็จะมาคิดว่าเอ๊ะแบบนี้ถ้าฉันมีแบบอยู่ในใจQC ก็ไม่ทำให้สิเพราะมันไม่ใช่ QC สไตล์QC คำว่า QC สไตล์คือรูปแบบหลักแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผลงานของ QC เนี่ยเป็นเอกลักษณ์แต่ไม่เคยซ้ำเลยผมไม่เคยทำรถซ้ำเลยนะครับแต่ละคันเนี่ยรถคันต่อคันแล้วก็เคสต่อเคสเลยครับจริงๆก็คือลูกค้าต้องการแบบไหนขอให้มาคุยกันใช่ครับเราเป็นคัสตอมเมดอยู่แล้วครับแล้วอีกหนึ่งอย่างที่หนูอยากให้สังเกตที่เราถ่ายกันอะเราจะเห็นว่าเป็นแผงอะคริลิกสำหรับตรงคนนั่งถูกต้องไหมคะเป็นเครื่องเสียงแต่จริงๆแล้วอะวนกลับไปที่คอนเซ็ปต์ที่ลูกค้าอยากได้ค่ะที่เขาบอกว่าทุกอย่างต้องเหมือนเดิมต้องนั่งได้เหมือนเดิมมันต้องนั่งได้เหมือนเดิมพี่โนใจเขานั่งกับอะคริลิกแข็งๆแบบนั้นหรอครับเรามีบ่อครับใช่เรามีบ่อถอดออกได้ครับแล้วถอดเก็บได้โชว์ได้กลับไปนั่งได้เหมือนเดิมและอันนี้ก็เป็นความภูมิใจลึกๆนะครับว่างานนี้เป็นครั้งแรกที่เราทำบอกเป็นสไตล์แบบนี้เดี๋ยวบอกพี่นพทำเหรอคะบอกเราเย็บเองครับเอาเราทำบอกด้วยเหรอคะเราไม่ได้รับผลิตบอกครับแต่เราเย็บเองทุกคันหนูเข้าใจว่าบอกมาอยู่แล้วหนูเข้าใจว่าบอกเราเย็บขึ้นอันนี้คือเราคิดให้เขาทำให้เขาด้วยเย็บขึ้นมาเองเลยครับคืองานแบบพับเก็บได้ใช้คำว่าพับเก็บได้คือต้องยอมรับว่าปกติป้าแป้งจะเห็นแค่ว่าเป็นแผลเป็นงานซาวอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เห็นว่าจะต้องมาขีดเบาะมากสุดป้าแป้งก็จะเห็นแค่เป็นเบาะแบบยาวๆอ่ะนึกออกไหมคะเรายกทั้งแผลแต่อันเนี้ยคือเขาทำเหมือนเบาะซิ่งอ่ะคุณผู้ชมใช่เป็นสไตล์ VIP เรายกออกแต่มาอยู่บนรถคันนี้โอ้โหถือว่าโครมไหมคันนี้สำหรับซาวรับเชิญมันมีตรงไหนที่คุณผู้ชมควรรู้แต่หนูดูไม่ออกอีกไหมคะที่แบบ QC ต้องบอกไม่บอกไม่ได้ในรถคันนี้จริงๆก็เกือบครบหมดแล้วนะฮะตอนนี้จริงๆก็แค่ฝากไว้อย่างเดียวก็คือวันนี้ผมอยากเห็นกระแสของคนติดเครื่องเสียงนะครับหันมาใส่ใจเรื่องระบบแล้วก็เรื่องเสียงจริงๆนะครับอย่าไปดูที่จำนวนนะครับเราจะเห็นรถที่ใส่กันเยอะๆแล้วคนที่อยู่ภายนอกเนี่ยที่เขาฟังเนี่ยเราได้ยินรถเสียงดังๆแล้วฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยผมว่ามันกลับเป็นภาพลบกับวงการเรานะครับถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วเสียงดีเสียงชัดนะครับเราเปิดดังๆหรือไกลๆเขาอาจจะเข้ามาร่วมสนุกกับเราด้วยก็ได้เนาะจริงเนาะมันจะมีประเภทแบบว่าบางทีที่เขาไปเม้นอะไรในแบบเราเห็นเราจะเห็นคืออย่างที่บอกว่าเราพยายามช่วยกันหลายๆฝ่ายหลายๆมือคุณผู้ชมค่ะเพื่อให้ภาพลักษณ์ของวงการเครื่องเสียงน่ะดูดีขึ้นจริงๆจริงๆแล้ววงการเครื่องเสียงมีเสน่ห์แค่ไหนเราจะต้องแสดงเสน่ห์นั้นให้มากที่สุดใช่ไหมอย่าให้ใครเซิร์ชเจอแต่น้องๆคูยูตี้เจอแต่เสียงดังเซิร์ชแต่เจอน้องๆอุ้ยเสียงดังฟังไม่ได้เรื่องเลยเราลองมาทำดังแบบนั้นนะแต่เป็นดีแบบที่พี่นกพูดดังแบบคอนเสิร์ตอ่ะหนูเชื่อว่าทุกคนแทนที่จะเดินแล้วเดินหนีเดินด่าเขาจะเดินมาแดนกับเราโอ้โหคุณผู้ชมคะมาร่วมสนุกกับเราถูกต้องถือว่าวันนี้ครบถ้วนจริงๆกับสาวรับเชิญจาก QC ค่ะออดิโอวันนี้ค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณพี่นบมากๆพี่นบค่ะหนูอยากให้ฟังหน่อยหนูเชื่อทุกคนรู้จักอยู่แล้วแต่ให้พี่นบย้ำอีกครั้งนึงว่า QC คาร์ดิโอตั้งอยู่ตรงไหนติดต่อได้ยังไงแฟนเพจ Facebook เป็นยังไงบ้างคะ QC คาร์ดิโอก็มี2สาขานะครับสาขาที่ราชพฤกษ์นะครับก็อยู่ใกล้ๆวงเวียนพระราม5ฝั่งวงเวียนพระราม5นะครับทิศซ้ายติดกับโชว์รูมอีสุนะครับกับสาขาบ้านโป่งนะครับก็คือทางเข้าบ้านโป่งเชิญสะพานก่อนถึงวัดจันทรามครับเปิดแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วนะหลายคนแบบโอ๊ยไปไม่เคยเจอพี่นบเวียนไปบ้านโป่งด้วยนะครับตอนนี้เราบ้านโป่งเนี่ยเรากำลังรีโนเวทใหม่ถ้าใครผ่านไปเมืองกาญจะเห็นเราขึ้นไปเคนวูดตัวเริ่มเลยอันนี้นะครับกำลังรีโนทั้งร้านเลยครับใกล้เฟซบุ๊กละค่ะครับเฟซบุ๊กก็ใช้ของ QC คาร์ดิโอเลยครับลาย ID ก็เป็นQC คาร์ดิโอมีร้านล่างเลยไงก็ไปติดตามผลงาน QC เขาอัพตลอดเป็นร้านเครื่องเสียงที่ภาพสวยเก่งมาร์เก็ตติ้งด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เป็นเครื่องเสียงอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องเก่งมาร์เก็ตติ้งด้วยต้องมีตะกร้าแข่งก็คนในครอบครัวคุณผู้ชมค่ะถือว่าวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้อมจาก QC คาร์ดิโอกับความรู้ดีๆแล้วก็รถสวยๆที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้ด้วยขอบคุณมากค่ะและอีกหลายๆคนที่เราต้องขอบคุณนะคะนั่นคือสปอนเซอร์ของเรานั่นเองขอบคุณค่ะเครื่องเสียงติดรถยนต์อัลพายขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ไพโอเนียขอขอบคุณนะคะร้านเครื่องเสียงติดรถยนต์ UDC ค่ะออดิโอค่ะขอขอบคุณค่ะร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound สร้างความสุขทุกเส้นทางค่ะขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ Power Sound V9 ชลบุรีเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายค่ะค่ะขอขอบคุณร้านเครื่องเสียงติดรถยนต์ Lucky Sound ค่ะ
แล้วก็ขอขอบคุณค่ะร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ออกซิเจนซาวค่ะคือลมหายใจให้กับรถคุณค่ะใช่แล้วค่ะถือว่าครบถ้วนแล้วนะคะใครอยากจะดูพวกเราย้อนหลังสามารถดูได้ที่แฟนเพจของรายการค่ะเสิร์ชคำว่า Exercise ค่ะพวกเรารอตอบคำถามรอคุยกับคุณผู้ชมอยู่นะคะและสำหรับเทปย้อนหลังนะคะดูใน YouTube ได้เลยเสิร์ชคำว่า Exercise เช่นกันค่ะใช่แล้วค่ะก็ในแฟนเพจ Facebook ของเราค่ะ Exercise นะคะเสิร์ชดูเลย Exercise Channel อะไรเงี้ยหรือจะพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่ได้พิมพ์ภาษาไทยไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในนั้นได้เลยหรือว่ามาพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะทุกเที่ยงคืนนะคะทาง Speed Channel Tuition 691ค่ะแล้วก็รีรันนะจ๊ะวันจันทร์กับวันศุกร์ค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเที่ยงคืนถึง 00:00 นค่ะนึกว่าจะจำเวลาออนแอร์กันไม่ได้เอาเป็นว่าเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ามาดูกันสิว่าซาวรับเชิญของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์จะเป็นคันไหนที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ